แล้วกรรมทางด้านไหนครับที่มีผลหรือว่ามีสิ่งที่สามารถกระทบกลับมากับเราได้มากที่สุดครับพระอาจารย์กรรมด้านไหนมีผลกระทบกับเรามากที่สุดใช่ไหมครับผมพระผู้มีพระภาคตรัสกับทีฆตปัสสีว่ามโนกรรมแรงที่สุดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจ้านิครนเขาบอกกายกรรมหนักสุดพระเจ้าบอกไม่จริงมโนกรรมหนักสุดแค่ยมคิดเนี่ยมันสำเร็จแล้ววิญญาณไปปฏิทิตังแล้วได้ผลแล้วนะถ้าเราคิดอกุศลพัวร่างกายเราพังปั๊บเนี่ยอัตภาพใหม่ของสัตว์จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีแล้วอัตภาพที่เป็นทุกขติคือนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยเกิดจากอารมณ์ประเภทไหนเกิดจากอารมณ์อกุศลกรรมบท10พระองค์บอกว่าถ้าเรามีอารมณ์อกุศลกรรมบท10เนี่ยนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยจะปรากฏถ้าเรามีอารมณ์กุศลกรรมบท10มนุษย์และเทวดาจะปรากฏเลือกเอาเองอันนี้บังคับใครบังคับใครก็ไม่ได้และทุกคนต้องแก้ไขตัวเองสร้างเองนั้นถ้าโยมอยากไป3กติข้างล่างโยมก็คิดอกุศลเยอะโยมได้ไปแน่นอนตามปรารถนาเลยตัณหาความอยากเป็นตัวพาเราไปไม่มีใครมาชี้ว่าเธอจงไปนรกเธอจงไปสวรรค์ไม่มีนะพิธีกรรมก็ชี้เราไม่ได้แต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเท่านั้นมีสำนักพราหมณ์บางพวกเนี่ยเวลาศพตายแล้วเขาก็ไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบแล้วก็บอกเนี่ยเดี๋ยวศพเนี่ยจะได้ไปสวรรค์คนก็มาถามพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นอรหันต์เนี่ยทำอย่างนี้ได้บ้างไหมพุทธเจ้าบอกโอ้ไม่ใช่เข้าใจผิดถ้าคนที่ตายเนี่ยนะเขาทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยต่อให้ไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบคนนี้ก็ไปนรกอยู่ดีนะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยเขาได้นะและถ้าคนนั้นเนี่ยประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตถึงใครจะไปสาปแช่งเนี่ยเขาเนี่ยคนนี้ก็ไปสวรรค์อยู่ดีนะทรงอุปมาไว้เรียบร้อยนะเหมือนการโยนก้อนหินลงไปในน้ำเนี่ยก้อนหินมันจะจมนะทีนี้แถมอีกนิดนึงครับผมมโนกรรมที่เราไปคิดอกุศลสมมุติบางทีเราก็เผลอนะเผลอคิดอกุศลใช่ไหมโยมบอกโอ้โหได้ผลแรงทำยังไงเนี่ยแก้ได้พุทธเจ้าบอกละนันทิปัดมันออกเพราะขณะที่โยมกำลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยคือวิญญาณโยมเนี่ยไปปฏิทิตังที่ผืนนานั้นแล้วอารมณ์คือผืนนาหน้าที่โยมคือละนันทิปัดมันออกทันทีเพราะถ้าโยมไม่ปัดออกโยมเสพเช่นกำลังคิดเครียดแค้นคนนี้เหลือเกินคิดมันทั้งวีทั้งวันโยมกำลังสร้างนิสัยที่สร้างกับอกุศลพระองค์เรียกอนุสัยเราจะเกิดความเคยชินในการเสพครบอารมณ์ที่เป็นอกุศลเมื่อกายแตกทำลายคือร่างกายตายไปเราก็จะเคยชินในการคิดอกุศลสิ่งที่เราเคยเสพบ่อยครบบ่อยกับอารมณ์นั้นเหมือนโยมลองไปนั่งสมาธิแล้วก่อนนั่งสมาธิโยมดูการละเล่นเยอะๆโอ้โหนั่งไม่ไหวฟุ้งเราก็จะเห็นแต่เรื่องภาพในหนังในทีวีอะไรเยอะแยะไปหมดนั่นน่ะเราเสพอะไรเยอะจิตจะโน้มไปตามนั้นพระองค์จึงให้เราเนี่ยเสพกุศลเอามาเบียดพื้นที่อกุศลออกไปนะพระองค์บอกใน24ชั่วโมงเนี่ยใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยจิตเธอเนี่ยอยู่ด้วยกุศลหรืออกุศลแล้วโยมจะหากุศลอะไรเอามาเบียดพื้นที่ความคิดอกุศลออกง่ายสุดเลยเอาจิตรู้ลมหายใจการรู้ลมหายใจเนี่ยพระองค์เรียกว่ากุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงเพราะมันคือตัวสติปัฏฐาน4นั่นเองเห็นไหมง่ายไหมบอกวิธีแก้ให้แล้วนะ